มคะวันนี้พี่แมวก็จะมา DIY นะคะขวดกาแฟนะคะหรือโหลกาแฟให้ดูนะคะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยไหมคะพี่แมวก็จะมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็ของที่จะใช้นี่ขวดกาแฟนะคะขวดกาแฟหรือโหลกาแฟนะคะที่ทานหมดแล้วนะคะล้างเก็บไว้นะคะเราจะมาทำทรงนี้กันนะคะวันนี้นะคะฝานี่เราไม่ใช้แล้วก็ใช้รองกาวได้นะคะฝาเดี๋ยวเราก็ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะนี่ก็เป็นที่ใส่เทียนเหมือนกันนะคะสำหรับที่ใส่เทียนนะคะพี่แมวก็จะเอามาต่อกับลักษณะอย่างนี้นะคะเอากันอย่างนี้เหมือนกับตัวนี้นะคะพี่แมวติดกาวไว้เรียบร้อยแล้วที่จะเป็นฐานนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวนี้ขึ้นไปอย่างนี้เดี๋ยวพี่แมวจะทากาวนะคะ E6000 นะคะ E6000 เนี่ยนะคะแล้วก็ให้เขาติดกันข้ามคืนไปก่อนนะคะหลังจากนั้นพี่แมวก็จะมาติดนะคะเจเวลรี่รอบๆขวดกาแฟนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะมาขอแยกอุปกรณ์ไว้ข้างนี้ก่อนปูกันนี่กาวความร้อนยังไม่ต้องนะคะใช้กาวตัวนี้ไปก่อนอุปกรณ์พี่แมวขอแยกไว้ตรงนี้ละกันวันคราวนี้เราก็มาเริ่มตัวนี้ก่อนนะนี่นะคะโหลกาแฟสองตัวนี้นะคะสำหรับเชิงเทียนแมวก็จะติดกาวเลยนะคะจะทิ้งเขาไว้ข้ามคืนนะคะให้เขาอยู่ตัวนะคะอย่าลืมนะคะกาวนี่สตรองมากชุนมากแล้วก็จะแสบตานะคะแมวจะติดไปนี่เลยนะคะนี่นะคะติดก้นถ้าเกิดยังไม่พอก็เติมได้นะคะเติมไปทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งด้านล่างและด้านบนนี้เห็นไหมคะเขาก็จะเหนียวขึ้นมาอย่างนี้พี่แมวก็จะทาเข้าไปอีกหน่อยนึงให้ทั่วๆนี่นะคะปิดให้เรียบร้อยเพราะว่ากินแรงมากค่ะต้องระวังนะคะอย่าให้เด็กมาเล่นนะคะปิดไว้ให้แน่นๆก่อนนะชมจะเห็นไหมคะนี่นะคะตรงนี้ดีกว่าพี่แมวก็จะวางให้เขาได้กึ่งกลางนะคะแล้วก็หมุนดูรอบๆให้เขาได้กึ่งกลางกดเขาลงไปสักแป๊บนึงเพื่อที่จะไม่ให้มีช่องอากาศเข้านะคะกดเขาลงไปสักหน่อยนึงทิ้งไว้สักประมาณสัก2นาทีก็ได้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเวลากดนะคะนี่นะคะพี่แมวก็เอาละค่ะแยกเอาไว้ตรงนี้นะคะพี่แมวจะทิ้งเขาไว้ข้ามคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แมวก็จะมาประกอบอย่างนี้นะคะก็จะออกมาเป็นทรงเนี้ยสวยค่ะนี่ก็เป็นฐานแล้วนะคะพี่แมวก็ได้ฐานแล้วต่อไปพี่แมวก็จะทำตัวกาแฟนะคะไม่ใช่ตัวกาแฟค่ะขอโทษค่ะโหลกาแฟค่ะค่ะแล้วก็มาทำโหลกาแฟกันเลยนะคะมาแต่งโหลกาแฟนี่พี่แมวแยกไว้แล้วกันไม่ต้องใช้นะคะกาวความร้อนนะคะพี่แมวก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องระวังหน่อยนะคะเราก็จะมาแต่งกันเลยค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์หน่อยอย่าลืมนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์นี่มีประโยชน์ค่ะจะเลอะหน่อยไม่เป็นไรพี่แมวก็จะมาแต่งนี่เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นจิวเวลรี่ที่พี่แมวมีอยู่นะคะเป็นมุกเป็นคริสตัลนะคะเล็กๆนี่นะคะพี่แมวจะติดตรงนี้ตรงปากโหลนี่นะคะเหมือนตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงก้นโหลแค่นี้พอค่ะนะคะพี่แมวก็จะขอติดเลยละกันติดกลางๆพี่แมวก็วัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทากาวลงไปเลยค่ะติดไปเลยจุดกลางๆนะคะพี่แมวก็จะเอาตรงเขาขอบตรงนี้พอดีนะคะขอบขวดเนี่ยขอบขวดโหลเนี่ยพอดีนี่นะคะโอเคนะคะพี่แมวก็จะติดไล่มาเลยบีบกาวมาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะติดไปให้รอบๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะตอนเสร็จค่ะนี่นะคะถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่แมวจะตัดนะคะตัดไป
ได้ประมาณนี้เราก็จะตัดเลยนะคะลอยต่อบีบไปเลยนะคะเอาล่ะพี่แมวก็ได้แล้วลอยต่อนะคะเดี๋ยวพี่แมวทิ้งให้แห้งนะคะทิ้งให้เขาแห้งแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็แห้งแล้วนะคะกาวเราก็แห้งสนิทแล้วนะคะพี่แมวก็จะมาทำด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเหมือนตัวนี้นะคะนี่นะคะจะมาติดนี่เลยนะคะตรงกลางตรงนี้กวดตรงนี้เหมือนกันกาวเข้าไปเลยนะคะติดเข้าเลยตรงกลางเช่นเดียวกันเอาละค่ะพี่แมวได้ประมาณนี้นะแล้วพี่แมวก็จะติดรอบๆโหลเลยคราวนี้กาวหมดแล้วเดี๋ยวต่อกาวก่อนนะคะแท่งเขาจะสั้นค่ะกาวของพี่แมวนะคะถ้าเกิดใครมีแท่งยาวๆก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาต่อกันเยอะก็จะใส่ไปตามนี้เลยนะคะพี่แมวก็จะกดกาวแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงขอบนี่เอาตรงขอบก้นโหลนี่พอดีนะคะก้นโหลกาแฟเนี่ยนะคะเห็นไหมคะพี่แมวจะให้เขาเสมอกันนะคะพี่แมวก็จะใส่ไปรอบๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเหมือนตัวนี้นะคะค่ะกาวก็เริ่มจะแห้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แมวก็จะมาประกอบ2ตัวนี้นะคะต่อกันอย่างนี้ให้เขาเหมือนตัวนี้นะคะอันนี้ง่ายมากค่ะนะคะซึ่งตัวนี้เราก็ไม่ต้องตกแต่งเพราะว่าเขามีลายสวยของเขาแล้วเห็นไหมคะเขาจะเป็นลายเหมือนลายคริสตัลที่สวยๆนะคะฉะนั้นเราก็แต่งแค่ตรงนี้พอเป็นไงคะขวดโหลนะคะขวดโหลกาแฟเราก็สามารถมาดัดแปลงให้สวยได้จะใส่เป็นแจกันดอกไม้หรือว่าจะใส่เป็นพวกจิวเวลรี่หรือจะใส่เป็นที่ใส่อะไรนะคะดอกไม้ที่ว่าเป็นพุ่มๆกลมๆที่โชว์ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะสามารถใส่ดอกไม้ข้างในได้นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะกลับมาแต่งให้ดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาติดตามค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่พี่แมวทากาวนะคะE6000 เนี่ยนะคะเขาก็ติดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกันนะคะจะเอาโหลกาแฟนะคะตัวนี้ทากาวกับตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาต่อกันอย่างนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะทำให้ดูนะคะตรงนี้รอยต่อนะคะรอยต่อของจิวเวลรี่หรือว่ามุกพวกนี้ที่เรามาต่อกันนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะทากาวรอบๆนี้แล้วก็ตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะต่อก็อย่างนี้นะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกาวนะคะใช้ E6000 นะคะพี่แมวก็จะทาให้รอบๆนะคะรอบๆขอบปากตัวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาทากันเลยเพราะว่าเขาจะมีขอบอยู่นิดเดียวฉะนั้นจะต้องใช้ไม้นะคะจิ้มนะคะเขาจะมีพื้นที่ให้น้อยมากค่ะตัวนี้จะบางมากนะคะขอบฉะนั้นพี่แมวก็ต้องใช้ไม้นะคะจิ้มกาวออกมาทีละนิดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะใส่ให้รอบเลยนะคะเอาละค่ะโอเคพี่แมวพอใจที่นี้นะคะก็จะมาใส่นี่เลยนะคะวางลงไปเลยนะคะก้นโหลกาแฟตรงนี้นะคะเป็นรอยบุ๋มๆนะคะเขาจะคล้ายกับเป็นรอยแอ่นอย่างเงี้ยเขาจะไม่เสมอการฉะนั้นเวลาใส่ต้องให้ระวังนะคะเวลาวางลงไปเนี่ยถ้ากาวดูว่าช่องกาวเนี่ยสนิทหรือไม่สนิทนะคะถ้าเกิดว่ากาวไม่พอให้เติมได้นะคะตามช่องว่างนะคะเด
ี๋ยวพี่แมวก็จะเติมไปตามช่องว่างนะคะเพราะว่ารอยของขวดกาแฟเนี่ยนะคะรอยบุ๋มรอยแอ่นลงไปเนี่ยก้นของขวดกาแฟหรือกาแฟเนี่ยเขาจะไม่เสมอฉะนั้นเราจะใช้กาวนะคะเต็มๆข้างๆเนี่ยนะคะให้เขาเต็มเลยนะคะเต็มช่องว่างที่มีช่องว่างของอากาศอยู่เนี่ยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวใส่ไปให้รอบๆแล้วก็จะทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็ใส่กาวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้ข้ามคืนนะคะให้เขาอยู่ตัวนะคะให้เขาติดกันแล้วเราจะมาแต่งตัวนี้กันนะคะนี่นะคะตัวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แมวจะมาแต่งให้ดูนะคะว่าจะแต่งอย่างไรนะคะพี่แมวก็ขอแต่งเจลลี่ก่อนนะคะนี่นะคะพี่แมวก็จะมีดอกไม้นะคะมีดอกไม้2ดอกแล้วก็มีเจลลี่มุกนะคะประดับนะคะนี่นะคะแล้วก็มีหินนะคะเป็นหินนะคะหินสีสวยๆนะคะอันนี้พี่แมวก็ได้สีใสๆมานะคะก็จะเอามาแต่งนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพี่แมวจะแต่งตรงนี้นะคะตรงรอยข้อเนี่ยนะคะให้เขาสวยๆโดยประดับมุกเป็นจิวเวลรี่ลงไปตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวขอเวลาทำมุกก่อนนะคะซึ่งพี่แมวก็จะมีนี่นะคะจะเป็นหินสีนะคะนี่นะคะเป็นหินสีซึ่งพี่แมวก็จะมาใช้ประดับนะคะเราจะเอาติดกาวแล้วก็ติดมุกประดับไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะทำให้ดูนะคะใส่กาวลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่มุกไปนะคะมุกจิวเวลรี่นี่นะคะเพื่อที่จะให้เขาติดนะคะนี่นะคะก็ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อที่พี่แมวจะเอามาติดตรงนี้นี่นะคะเพื่อจะเพิ่มความเด่นความสวยเข้าไปอีกนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะติดกาวจิวเวลรี่ก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวขอติดกาวที่จิวเวลรี่กับหินสีนี่นะคะหินสีพี่แมวก็ได้สีใสๆมานะคะใส่เข้ากับแก้วหรือว่าขวดโหลของเรานะคะนี่นะคะพี่แมวก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแห้งสักแป๊บนึงนะคะเขาจะแห้งไวค่ะนะคะเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะใช้กาวไม่เยอะนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวแห้งแล้วเราก็มาดูกันแล้วมีอยู่อีก2ชิ้นนะคะพี่แมวก็จะเอาไว้ติดโหลตรงนี้ติดข้างในนะคะซึ่งเราจะใส่ดอกไม้เข้าไปข้างในติดใส่ดอกไม้แล้วก็ใส่ดอกไม้เข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่จะให้เขาแมทชิ่งกับตัวนี้นะคะพี่แมวก็จะติดตรงเกสรนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นติดเป็นตรงเกสรดอกไม้นะคะพี่แมวจะติดเข้าไปอย่างนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็จะมีดอกไม้นะคะมา2ดอกใส่2โหลนะคะโหลละดอกซึ่งการเกสรดอกไม้นี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นนี่นะคะพี่แมวจะโชว์ให้ดูพี่แมวจะติดมุกประดับตัวนี้เข้าไปตรงกลางเกสรนะคะเพื่อเพิ่มความเก๋ไก๋อีกนะคะโดยใช้กาวนะคะกาวความร้อนนะคะติดเข้าไปเลยนะคะเพื่อให้เขาดูเก๋ไก๋ยิ่งขึ้นนี่นะคะเห็นไหมคะให้ดูสวยนะคะเราก็จะติดไป2ดอกเลยค่ะนี่นะคะโทษนะคะแว่นร่วงค่ะนี่นะคะก็เพิ่มความเก๋ไก๋ของดอกไม้เพื่อที่จะให้แมทชิ่งกับจิวเวลรี่ที่เราแต่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะคะพี่แมวก็จะติดนี่นะคะมุกนะคะมุกที่พี่แมวเอาติดมุกประดับที่พี่แมวเอาติดกับหินนะคะหินสีนี่นะคะพี่แมวก็ได้หินมานะคะสวยนะคะเป็นหินสีเดี๋ยวพี่แมวก็จะเอามุกนะคะมาติดตรงนี้เพื่อความเก๋ไก๋ของฐานนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะติดให้ดูค่ะท่านผู้ชมติดให้กึ่งกลางนี่นะคะกึ่งกลางประมาณนี้นะคะกลางโหลพี่แมวก็จะติดตรงนี้ละกันขอติดเลยนะคะอ
เดี๋ยววางกล่องให้เหมาะนะคะปิดลงไปให้สวยๆจับเขาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาไหลนะคะเพราะว่าช่วงฐานเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ไม่เรียบนะคะโอเคค่ะถ้ารู้สึกว่าเขายึดอยู่นะคะก็โอเคปล่อยได้นี่นะคะเราก็จะติดเพิ่มความสวยงามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะเราจะติดตรงฐานนะคะและนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะเราก็จะติดตรงเกสรตรงกลางนะคะประดับมุกตกแต่งเข้าไปนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะเอาดอกไม้นะคะใส่เข้าไปในโหลนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรามาแต่งกันเลยนะคะพี่แมวก็จะใส่หินสีนะคะลงไปนะคะเป็นการตกแต่งนะคะพี่แมวก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วพี่แมวก็จะใส่ดอกไม้เข้าไปข้างในนะคะเพื่อเพิ่มความเก๋ไก๋นะคะเราติดมุกเอาไว้ใส่เข้าไปเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะก็จะเป็นเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่แมวขอจัดหน่อยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะมุกนะคะมุกที่อยู่มุกประดับที่อยู่กับดอกไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะแมทชิ่งกับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความสวยงามถ้าเราติดหมดเลยเนี่ยก็จะดูลายตาไปนะคะเราก็ให้แค่เป็นจุดเด่นบางที่นะคะนี่นะคะอย่างนี้เราก็เอาไปจัดตั้งนะคะข้างๆโต๊ะหรือว่าจัดโต๊ะปาร์ตี้หรือว่าเป็นงานวันเกิดนะคะหรือว่าจะเอาไปแต่งกับสถานที่สวยๆที่เราจะจัดงานนะคะหรือตามหรือว่าในบ้านของเราก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องงานเลี้ยงนะคะในบ้านของเรามุมไหนที่ว่างๆหรือเห็นแล้วว่ามุมเนี้ยมันดูแบบธรรมดาไปจะเปลี่ยนแปลงอะไรรูปแบบใหม่ก็เอาไปตั้งให้ดูแบบแปลกตาขึ้นมาเด่นขึ้นมานะคะค่ะถ้าเกิดยังไงแล้วก็พี่แมวจะมาแต่งตัวนี้ต่อให้ดูอีกนะคะเพื่อที่จะมาวางคู่กันเลยนะคะจะได้ดูสวยๆนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะมาแต่งตัวนี้ต่อตัวนี้นะคะโหลนี้พี่แมวจะทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นก่อนหรือว่าแห้งก่อนนะคะให้กาวเขาแห้งสนิทก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาแต่งกันอีกนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็แต่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งคู่นะคะเป็นไงคะก็จะแตกต่างจากแจกันอันที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของขวดโหลกาแฟที่เรานำมาประยุกต์นะคะมาดัดแปลงทำให้สวยงามดูมีค่ามีราคาขึ้นนะคะก็จะประดับด้วยมุกต่างๆจิวเวลรี่ต่างๆนะคะใช้เชิงเทียนเป็นขาตั้งนะคะหรือจะใครจะหาแจกันหรือเป็นแก้วเล็กๆอะไรมาแทนก็ได้นะคะแล้วแต่จะประยุกต์นะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นสำหรับ DIY ขวดโหลกาแฟนะคะทำง่ายๆสไตล์ที่บ้านค่ะนะคะเราจะไปตั้งตามงานหรือโต๊ะปาร์ตี้หรือว่าจัดโต๊ะสักมุมนึงให้ดูสวยงามหรือว่าจะไปตั้งในห้องก็ได้ในห้องนอนห้องน้ำอะไรเนี่ยจะทำให้มุมนั้นสวยขึ้นมาโดยผิดหูผิดตาเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะโปรดติดตามชมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีรูปแบบอย่างนึงมาฝากนะคะเป็นแบบอื่นนะคะค่ะยังไงก็ถูกใจก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ